คือเขาเหมือนเด็กเลยเขาเหมือนเด็กที่พูดไม่ได้สื่อสารกับเราไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าใจเขาอะค่ะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเลยนะเอาแบบง่ายมากเลยเราจะดูแบบความผิดปกติจากภายนอกก่อนปกติหมากินเก่งถ้าหมากินไม่เก่งอยู่ดีกินไม่ได้พบหมอถ้าหมา 5-6 เดือนกินไม่ได้เพราะฟันน้ำนมจะร่วงแมวก็ด้วยนะคะแล้วหมออยากให้ความรู้นิดนึงก็คือแมวไม่มีประจำเดือนหมามีประจำเดือนถ้าแมวมีประจำเดือนแสดงว่าแมวมดลูกอักเสบแมวกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือมีเนื้องอกต่างๆเราจะต้องเป็นคนที่สังเกตเยอะๆถ้าเราแบบเลี้ยงเขาเราต้องมองเขาเป็นคนในครอบครัวทำไมวันนี้รู้สึกไม่มาเล่นกับเราไม่กระดิกหางไม่สายหางเลยหลบตลอดเลยก็ต้องคิดแล้วว่าเขาป่วยบางตัวเนี่ยไม่กินข้าวถ้าไม่มีเจ้าของหรือแบบสมมติเจ้าของเข้าโรงพยาบาลนานๆอย่างเงี้ยเขาเครียดนะเราจะต้องเอาเขามาเล่นเล่นกับเขาคุยกับเขาให้ใจกับเขาเราจะเข้าใจเลยว่าวันนี้เขาป่วยหรือเขาไม่ป่วยคือใครที่เลี้ยงดูเขาจะรู้เลี้ยงด้วยใจไม่ใช่เลี้ยงแบบฉันให้อาหารไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าถ้าคนที่เลี้ยงแล้วรักเขาจะรู้อาหารปรุงรสไม่ปรุงรสนะบางคนเขาใส่น้ำปลากับอาหารกับไก่แบบสมมติลวนซีอิ๊วเค็มๆแล้วก็ใส่น้ำปลาหน่อยเขาว่าเราอร่อยเขาว่าอร่อยไม่ใช่หมาจำกัดโซเดียมแมวจำกัดโซเดียมหมาห้ามกินอาหารแมวเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารแมวมันเค็มมันมีโซเดียมที่สูงกว่าเพราะอะไรแมวรับโซเดียมได้มากกว่าก็คือห้ามกินเพราะว่าจะเป็นโรคไตแล้วกินอาหารให้ถูกช่วงอายุเพราะว่าถ้าเกิดว่ากินไม่ถูกช่วงอายุเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์นึงก็คือเป็นนิ่วนะคะหรือเป็นโรคไตก่อนกำหนดก็คือพูดถึงเรื่องของการกินใช่ไหมคะถ้ากินผิดปกติเราก็จะต้องพบคุณหมอก่อนหรือไม่ก็ถ้ากินปกติลองเปิดเหงือกดูว่ามีเลือดออกตามไรฟันไหมหรือว่าฟันอันไหนโยกไหมนะคะโดยเฉพาะหมาสูงอายุจะเป็นเจ็บปากเจ็บฟันอย่างเงี้ยค่ะไม่กินข้าวหรือถ้าไปหาคุณหมอจะเป็นคนตรวจทำไมไม่กินข้าวตัวร้อนหรือเปล่ายังไงเราต้องดูทุกตรงปวดท้องไหมวิธีการจับปวดท้องง่ายมากจับอย่างนี้เธอหนูขาลูกจับนี้นะคะกดท้องไว้กดท้องเบาๆถ้าน้องร้องแสดงว่าปวดท้องนะหรือน้องมองหันมามองหน้าแบบไม่พอใจรุนแรงนะคะสายตาไม่พอใจเขาจะทำหน้าแบบอย่างเงี้ยทำให้หมอทำเหมือนเลยเกรงใจ ไม่ควรนะคะเพราะว่าอย่างแมวเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยว่าแมวไม่สามารถกินพาราเซตามอลได้ถ้าเราให้พาราเซตามอลแมวนะคะเท่ากับวางยาเบื่อแมว2ชั่วโมงจะชักแล้วเสียชีวิตต้องรีบล้างท้องในทันทีเพราะว่าคือปกติคนก็เหมือนกันนะคะหรือหมาก็เหมือนกันเมื่อได้รับพาราเซตามอลปุ๊บร่างกายจะเปลี่ยนเป็นลูกมีพิษแล้วมีเอนไซม์ตัวนึงจะเปลี่ยนเป็นไม่มีพิษแล้วเอาไปใช้งานแต่แมวไม่มีเอนไซม์ตัวนั้นถ้าเป็นคอนโดนะคะหมอแนะนำให้เลี้ยงเป็นสัตว์ตัวเล็กไม่ว่าจะหมาเล็กหรือแมวเล็กเพราะถ้าเราเลี้ยงไซบีเรียนนี่ไม่เหมาะเลยนะก็เลี้ยงเป็นพวกสัตว์เล็กๆที่เราสามารถที่จะคอนโทรลได้ง่ายเลี้ยงได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเรื่องโภชนาการสำคัญเรื่องน้ำอย่าให้ขาดเนี่ยเราต้องเติมน้ำนะบางบ้านนะตรวจเลือดมาเลือดข้นไม่ค่อยกินน้ำแมวนี่เป็นปัญหาหลักเลยนะแมวนะคะถ้าไม่กินน้ำนะมีทั้งแบบเอาน้ำแข็งใส่นะคะป้อนเซลิงหรือแม้กระทั่งซื้อน้ำพุนะคะบางตัวมันเล่นไปกินไปอย่างเงี้ยหรือว่าวางหลายๆจุดของบ้านคือมันมีเทคนิคในการทำให้น้องกินน้ำเยอะขึ้นและก็ปริมาณน้ำสำคัญ50 cc คูณน้ำหนักตัวคือปริมาณน้ำที่น้องต้องการต่อวันหมาเลียแผลแล้วหายป๊าดแบคทีเรียเยอะข้อนี้สำคัญกระดูกไก่เวลามันหักมันเป็นฟันปลาฉลามแล้วมันจะชอบทิ่มแทงอวัยวะภายในได้เช่นกระเพาะหรือลำไส้ซึ่งเราจะต้องผ่าตัดช่วยเหลือหน้าฝนล่ะคะเชื้อยีสต์แบคทีเรียโดยเฉพาะเนี่ยพันอย่างนี้เลยพันขนชื้นง่ายเปียกง่ายแล้วก็จะชอบแบบมีกลิ่นอันนี้เราจะต้องอาบแล้วดับน้ำให้ใดให้แห้งแล้วก็อย่าปล่อยน้องไปข้างนอกเวลาฝนตกนะคะแล้วก็ความชื้นสำคัญถ้าเราจะดูแลสุขภาพในเรื่องของการอาบน้ำก็สำคัญก็คือจริงๆเราต้องอาบ
ก็ไดให้แห้งถ้าเกิดว่าอาบน้ำแล้วปล่อยให้มันแห้งเองอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าจะทำให้เขาขนยาวๆเนี่ยสมัครแล้วก็เป็นเชื้อยีสต์หรือแบคทีเรียได้ง่ายแล้วเหม็นแล้วเวลาอาบน้ำก็ต้องระวังน้ำเข้าหูเพราะว่าจะเป็นเชื้อยีสต์